มากเห็นไหมไอ้ฟ้าป่ะนี่ฝีมือหรือเปล่าเดี๋ยวจัดการให้เฮ้ยฝีมือมีเท่าไหร่ตายก็เลยร้องยังไอ้น้องนี่คนนี้แค่แต่งตัวในเต็นท์คนเดียวเท่านั้นเขาวะเฮ้ยหัวลันต้องหันมาแหลกแล้วไม่แดกหรอกของดีเยอะเลยเออเอาพี่เฮ้ยเฮ้ยยาสูบไปยาไม่ว่าจะไปหาเรื่องสมุนไพรเบอร์อะไรยาไม่ได้เรื่องเลยพี่เขียนหัวไปบางหมอนสีเลยเก่งมากเลยขอลองฝีมือได้ไหมลองดูไอ้คนนี้เหนื่อยแค่ไหนที่ได้เจอแม่ระวังเอ๊ะแสงประคองหน้าไว้ลูกโอ้โหไอ้พ่อยเอกพี่ไม่สั่งสอนน้องบอลนั่นเองล่ะเฮ้ยเขาสอนแล้วไอ้ยันจริงมึงด่ามันคนเดียวเดี๋ยวไปยุ่งเลยกับพี่มันไม่ได้เรื่องลาลับลงโชว์ฝีมือให้เห็นหน่อยสิว่าได้หรือไม่ลงหลานเตรียมฉายแสงแล้วนะตอนนี้เฮ้ยกูบอกไว้ก่อนเลยด้วยใน4คนนี้กูเนี่ยตัวตึงที่สุดตัวตึงใช่ตึงก็เตี้ยเลยพี่เลยโอ้ยป๋าเตี้ยกูว่าจำได้ที่การลายหัวน้องแอมน้องแชมป์มาเลยว่ะก็พี่แบงค์เขาฟันแรงอ่ะมึงเรียกเขาพี่แบงค์หน้ามึงแก่กว่าเขาอีกนะไอ้ใช้ไม่ดีเรื่องยังไงฮะหมดแล้วหรือไงพ่อบอกกระหม่อมท่านยอมรับความพ่ายแพ้ของลูกน้องกระหม่อมท่านแต่กระหม่อมท่านอยากจะเห็นฝีมือของสองพี่น้องสอนเทพและสอนทองใครมันจะเก่งกว่ากันรู้จักครับเราเองก็อยากเห็นงั้นสอนเทพเจ้าเลิกการมาลองขึ้นได้ต้องใจทำให้เต็มที่รีบรับรีบมาใครเรียกแก
างเลยเดี๋ยวจะเลือกรับตังค์รับตังค์ลาครับขอบคุณพี่ตุ๊กนะครับขอบคุณนะครับพี่ตุ๊กมอบรางวัลให้เก่าเป็นการ์ตูนครับให้เอกตกเหวน้องเบลเนี่ยล่ะอะไรดีวะเดี๋ยวเลือกให้ดีๆเลยสอนทองชนะมาหมดทุกคนเลยเดินเลยขึ้นมาทำไมแต่ท่านลืมไปหรือเปล่าว่ายังเหลือข้าพเจ้าเทพบทคนนี้นึงโอ้โหน่าเกลียดเลยตกตายจริงเหลืออะไรเนี่ยโอ้ไปก่อนลุกเถอะออกไปก่อนทำไมอ่ะเหมือนข้างคบขี่จิ้งจกยังไงไม่รู้ออกไปก่อนตัวกูหายใจไม่ออกเฮ้ยแล้วเขาเป็นใครอะฝ่าบาทคนข้างหลังเนี่ยไม่นมเราเป็นแม่นมเหรออ๋อชื่ออะไรเนี่ยแม่นมกุญจละถือว่าเป็นตอนทองมึงคิดว่ามึงเก่งยังไงเหรอเขามึงคิดว่ามีฝีมือมาอันนี้ปาดแหลมใช่ไหมเดี๋ยวนี้อย่าได้เสียเวลาเลยมาสู้กันเพราะตอนเช้าผมต้องกลับไปจัดกิจกรรมกับเมียกูอีกไปมามาดิก็มาแล้วนี่ไงมาทำไมจะสู้คนเนี่ยมาแล้วคนอื่นไปไปจะมาร้องด่าไปที่ไหนไปไปด่าคนอื่นลูกเดี๋ยวมึงเนี่ยแกซ้อนเทพก็แล้วกันขอบคุณเดี๋ยวพูดกันนะ
ที่ดูแลกระปิกระหอบพระเจ้าเชิญเสด็จพระเสด็จแม่